บรรยากาศงานลอยกระทงบุญสมมาบูชานาค2566หรือสีฐาน KKU Festival ซึ่งจัดขึ้นในวันที่25ถึง27พฤศจิกายนบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นตะการตาไปด้วยสีสันการตกแต่งด้วยโคมไฟเพ้นสีเป็นรูปต่างๆกว่า 12,000 ดวงการเพ้นสีโคมไฟเป็นความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหารนักเรียนและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งฝั่งศึกษาศาสตร์และมอดินแดงรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่างานสีฐานเฟสติวัลปีนี้เป็นการฉลองในโอกาสครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยมีการใช้สัญลักษณ์60ปีเป็นกิมมิคสำคัญในงานทั้งบายสียักษ์60ปีกระทงบก1060ดวงหรือทิวโคมไฟ12060ดวงให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลอง60ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นกิจกรรมภายในงานแต่ละวันแตกต่างกันไปแต่อยู่ภายใต้คอนเซปต์ศรัทธามหาสนุกปลุกวิถีวัฒนธรรมวันแรก25พฤศจิกายนคือศรัทธาช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุตเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสานช่วงเย็นจะเป็นการแห่พระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรมวันที่2 26พฤศจิกายนคือมหาสนุกพบกับขบวนแห่ KKU Carnival และกิจกรรมมหาสนุกอีกมากมายวันสุดท้าย27พฤศจิกายนคือการปลุกวิถีวัฒนธรรมพบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นอีสานในขบวนแห่กระทงการประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศ